ให้เมียคั่วจันแน่จะคั่วตรงไหนนะจ๊ะเธอทำไมต้องไปเวลานี้ทำไมต้องอย่างนี้อ่ะโอเคครับพักกันสรุปว่าวันนี้เมนูชื่อเมนูอะไรต้มปลาเนนใบมะขามอ่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันเองก่อนเลยรู้จักกันยังเนี่ยฮะรู้จักกันยังเนี่ยตรงเรารู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วเราทำงานด้วยกันอยู่ตลอดเวลาเอาจริงดิอ้าวแม่คิดว่าแม่สเปเชียลนะทำไมอ้าวก็เธอมาทีหลังบอมมาก่อนเอาจริงมากใช่ต้องบอกเลยว่านี่คือเชฟบอมนะครับผมเชฟบอมคือใครก็คือจริงเป็นเชฟที่มากความมากด้วยฝีมือและที่สำคัญตั้งแต่เราทำบักโพมาบอมเนี่ยก็จะอยู่เบื้องหลังตลอดคอยผมรีเสิร์ชคอยคิดถึงเรื่องเมนูต่างๆแต่เนื่องจากตอนนั้นเนี่ยออกทีวีไม่ได้เป็นซุปตาอยู่ตอนนั้นก็เป็นท็อปเชฟก็ไม่สามารถออกมาโพได้ตอนนี้เขาสามารถออกได้แล้วนะครับซีซั่นอะไรนะเชฟซีซั่น3ครับซีซั่น3กลับเข้าเรื่องเลยดีกว่าก็ตั้งแต่โควิดกันมาแล้วตั้งแต่ล็อกดาวน์จริงๆแล้วก็ไม่ได้มาเน้นในเรื่องการทำอาหารแบบสไตล์บักโพสักเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เราสามารถกลับมาเจอกันได้แบบเต็มๆหลังจากที่ช่วงที่ล็อกดาวน์เราก็ไปอยู่ที่สวนกันเยอะใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ทำอาหารกันตามที่เห็นในคลิปนะครับที่เป็นคลิปอินสวนต่างๆนี่ก็คือการหยิบผักพืชพื้นบ้านของเรานะครับผมที่มีอยู่ใกล้ตัวนะอยู่กับธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมาทำซึ่งจริงๆแล้วถามว่าพอเรากลับมาอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยทำไมจะทำไม่ได้สรุปว่าวันนี้เมนูชื่อเมนูอะไรต้มปลาเนนใบมะขามอ่อนบอกให้บอมเล่าเลยว่าทำไมวันนี้บอมถึงเลือกว่าเฮ้ยพี่เรามาทำปลาเนนกันดีกว่าปลาเนนก็อย่างที่บางคนทราบครับก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจของไทยครับก็สมัยก่อนเหมือนคนไทยจะขาดโปรตีนในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็เลยพระราชทานพันธุ์ปลาเนนให้กรมประมงไปเพาะพันธุ์แล้วพันธุ์ปลาเนนนี้มันมาจากไหนอะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาจากญี่ปุ่นครับก็คือเป็นปลาที่ให้ประชาชนเนี่ยราษฎรเนี่ยมีสามารถทำกินได้ครับพ่อเริ่มเลยอะพ่อครับผมเริ่มเลยเชฟบอมฮะไอที่ต้มไว้บนเตาคืออะไรครับก็มี2ส่วนครับก็คือเป็นน้ำมะขามที่ต้มกับน้ำร้อนนะครับหรือไม่ก็ต้มน้ำอุ่นแล้วก็ใส่แช่ไว้ก็ได้ครับให้เขาค่อยๆนิ่มคือพูดง่ายๆนะครับส่วนผสมเนี่ยเราก็จะมีเนี่ยแหละครับพริกขี้หนูแห้งพริกขี้หนูสดนะครับมีมะเขือเทศจินดาเนาะครับข่าอ่อนนะครับมีตะไคร้มีมะนาวใบมะกรูดไว้ทะลึ่งอ่ะทำไมข่าอ่อนแม่ขานะครับผมข่าแล้วก็ใบมะขามอ่อนแน่นอนนะครับแล้วก็มีที่บอมพูดไปเมื่อกี้กับแอร์นะครับก็คือมะขามเปียกบางคนเองก็จะทำเป็นแบบเหมือนซุปใสครับนะเป็นซุปใสแต่ว่าเราอ่ะอยากให้ออกมาเป็นแบบป่าๆหน่อยเพราะว่าเราไม่มีการจบด้วยใบกะเพราหรือใบหมอที่มาที่มาเพิ่มกลิ่นสมุนไพรที่มีความฉุนขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาสมุนไพรที่เรามีอยู่นะครับตามต้องพูดว่าตามที่เรามีอยู่แบบตัวก็ใหญ่ตัวก็ใหญ่หลังๆแม่ชอบแอลอ่ะแอลข้อตลอดคืออะไรอ่ะนะเอ้าเขาเรียกว่าการเติมความหวานให้กันทุกวันแหมมันจะเป็นแบบมันจะแบบเฮ้ยเธอทำไมกลับบ้านเวลานี้ทำไมถึงอย่างนี้อ่ะฮะกลับพี่ล้างเขาไม่กลับบ้านเดี๋ยวเรายังไม่ได้ล้างคุณจะทำอะไรคุณล้างก่อนเวลาเราปอกหัวหอมนี่นะคะส่วนใหญ่มันจะชอบมีลาอยู่ข้างในไงเป็นสีดำๆอ่ะเราก็ต้องล้างก่อนหลังจากที่เราปอกแล้วตอนนี้ผมกำลังเด็ดใบมะกรูดนะครับผมแล้วก็บุกกระเทียมไทยนะครับแล้วก็ซอยพริกแห้งไว้นิดนึงเพื่อที่เดี๋ยวเราจะไปคั่วในกระทะให้เกิดกลิ่นหอมขึ้นมาก่อนล้างแล้วเราก็บุกแบบนี้นะฮะบุกแบบนี้เลยนะครับส่วนนี้ขาอ่อนเราก็จะใช้พอประมาณอันนี้พอแล้วหรออะไรนะพอแล้วพอประมาณครับผมแค่นี้ขาก็แค่นี้ไม่ต้องเยอะมากเพราะเราทำแค่พอชั่นเดียวนะครับพอชั่นแปลว่าปริมาณเหมือนเวลาเรากิน1คนก็คือ1พอร์ชั่นกิน1คนใช่มั้ยเตาเราเปิดแล้วเราก็จะเอานะครับสมุนไพรที่มีอยู่ตรงนี้นะครับลงเลยหรอลงไปคั่วเลยครับผมเดี๋ยวให้แอนเดี๋ยวให้แอนคั่วให้หน่อยได้มั้ยครับนั่นๆจะคั่วตรงไหนนะจ๊ะอะไรคืออะไรคั่วหรือคั่วให้เมียคั่วหรือคั่วเมียเดี๋ยวก่อนเอาดีๆพ่อฮะให้เมียคั่วอ้าวแล้วไม่คั่วเมียด้วยหรอนะเราก็จะผัดไปประมาณแบบนี้คือตั้งใจที่จะทำให้แบบว่ามีความเป็นป่าๆให้มี texture หน่อยไม่ได้เป็นแบบว่าซุปใสกินเมนูนี้เราจะร้องไห้จริงนะเพราะว่ามันมีทั้งพริกทั้งหอมแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเอามะเขือเทศนี่นะครับมาผ่าครึ่งนะครับผ่าทางยาวหรือจะผ่าครึ่งแบบอย่างนี้ก็ได้คราวนี้สิ่งที่ผมชอบทำเนาะเวลาคั่วเครื่องแบบนี้ผมเขาก่อนนิดหน่อยแบบนี้พอเริ่มเป็นสีแบบนี้แล้วน้ำมะขามมาสักหน่อยขอซุปอีกสักหน่อย
แบบนี้ก็ถือว่าเราของดีที่แบบว่าติดอยู่ในกระทะคือน้ำมันจากผักต่างๆเนี่ยออกมานะครับเราก็จะแทนตัวทุกอย่างมาแบบนี้อย่าปล่อยให้ทุกอย่างดีของเราเอาน้ำมาอีกทีนะครับแล้วติดหอมของพวกพริกของสมุนไพรต่างๆจะเรียกว่าเหมือนแบบเป็นการ infuse ก็ได้นะครับแล้วพอเราย้ายแล้วตรงนี้เราก็สามารถเอาเนื้อปลาซึ่งเราใช้ปลานิลนะครับใส่พวกปรุงแล้วนะครับแล้วก็ถอดเป็ดเรียบร้อยรอให้กลับขึ้นมาเดือดอีกสักนิดนึงก่อนที่จะใส่ปลาแค่แบบพอเริ่มเดือดขอบก็ใส่เข้าไปได้คุณสมบัติของเขามีอะไรบ้างบอมนวดในตัวใบมะขามอ่อนที่ก็ในตัวใบมะขามอ่อนเขาก็มีเหมือนเฟื่อนๆนิดนึงครับทำให้เลือดลมสูบฉีดได้ดีนะครับแล้วก็ปรับสภาวะแวดล้อมของอารมณ์อะไรเงี้ยครับคือแบบสมมติว่าชาคิดกลับมาบ้านอารมณ์ไม่ดีอัดใบมะขามเข้าไปเลยปลาเนี่ยจริงๆแล้วสุกก็จะใช้ประมาณสัก 7-10 นาทีสำหรับปลานิลนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกแบบปลาทะเลแบบเนื้อแน่นๆก็อาจจะต้องไปนานกว่านั้นแป๊บนึงรอให้เดือดสักพักนึงเดี๋ยวเราจะลดไฟลงเพราะตอนนี้มะเขือเทศก็จะเริ่มลงใบมะขามกรุณาขอให้ลงไปก่อนเลยพอชั้นหนึ่งตอนนี้ตากล้องเนี่ยกล้องโยกเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฉุนก็บอกเลยว่าถ้าเกิดเราผัดเครื่องแกงหรือว่าพวกเครื่องแกงหรือสมุนไพรต่างๆถ้าเกิดมีการสำลักหรือฉุนเมื่อไหร่คุณบอกได้เลยว่าอร่อยแน่นอนคือดีใช่รอสักแป๊บหนึ่งรอปลาสุกเพื่อให้ปลาสุกแม่พ่อไหนๆเปิดวับเชฟบอมขนาดนี้เล่าเลยเชฟบอมสมัยแข่งเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็สนุกดีครับก็ค่อนข้างที่จะเรียวนะครับก็เจอกันจริงๆสนามจริงแต่ว่าไม่กลมใช่ครับเรียวๆนิดทั้งอำเภออืมอ้าวแล้วไปเบรกเชฟเลยเชฟก็จะสังเกตได้นะคะในท็อปเชฟเนี่ยคือเชฟบอมเนี่ยจะเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งเขาจะเป็นคนที่แบบว่าแบบมุ่งมั่นตั้งใจทำความรู้แน่นพูดไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะตอนนี้นะผมใส่ใบมะขามที่เหลือที่คิดว่าน่าจะเป็นปริมาณที่พอดีแล้วใส่เข้าไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงที่กับการใส่เข้าไปแล้วนานจนเกินไปแล้วจนใบมะขามเปื่อยเพราะอย่างที่บอมบอกว่าตัวใบมะขามจะมีความเฟื่องอยู่ครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราใส่ไปปุ๊บมันก็จะแอบซอบพวกรสชาติที่เข้าไปแล้วจะทำให้ใบมะขามนั้นกินได้ทั้งใบและทั้งก้านอร่อยซึ่งก็จะกลายเป็นสมุนไพรอีกนะครับคราวนี้ผมก็จะปรุงด้วยน้ำมะขามตัดกับมะนาวอีกหน่อยถ้าชอบเปรี้ยวก็จัดไปต่อด้วยน้ำปลาจบด้วยนะฮะน้ำตาลทรายนิดหน่อยพ่อมีคนถามว่าโพไปไหนวันนี้เขาไม่สบายใช่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ลูกแบบตัวไข้ขึ้นสูงแบบปิดปาดขนาดเนี้ยต้องระวังกันด้วยนะคะหน้าฝนเออแล้วเมนูนี้ลูกกินได้ไหมเนี่ยถามว่ากินได้ไหมก็กินได้แต่ว่าวันนี้มันด้วยความที่เราทำจัดเผ็ดนิดนึงช่วงนี้เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้อิงกับเมนูคือถ้าลูกอยู่ก็จะทำเมนูเด็ดแต่ถ้าลูกไม่อยู่เราก็จะทำเมนูในความทรงจำเป็นไงครับนะฮะพอแล้วก็แม่อยากหวานนี่ทำไมต้องหวานล่ะก็ได้รักกันเอาละแล้วรักคนก็นะด้วยความที่เป็นตัวที่รักกันแล้วรักคนก็คนแบบเบาๆเนาะคราวนี้สุดท้ายขอเร่งไฟทีนึงได้ไหมครับคุณแอนครับผมฟวะเอาล่ะถึงเวลาที่เราต้องตักแล้วเราก็นะฮะนุ่มนวลนิดนึงเบาๆอย่างที่บอกเพื่อไม่ให้เนื้อปลาเขาแตกนะฮะนี่ดูสิจานสวยมากเลยอ่ะสวยเนาะสวยมากต้องถามบอมว่าในการทำอาหารไทยเดี๋ยวนี้วิธีการจัดพรีเซนเทชันของอาหารไทยเปลี่ยนไปเยอะไหมก็เดี๋ยวนี้เหมือนจะว่ากลับมาเป็นออเดนติกมากขึ้นครับก็จะออเดนติกใช่ก็คือกลับสู่เบสิกใช่ครับแบ็คทูเบสิกมากขึ้นอ๋อไอที่เห็นว่าตามร้านอาหารที่ใช้เป็นแบบชามสังกะสีใครเคยบ้างแบบว่าเราไปตามงานวัดอะไปวัดอะแล้วไอสังกะสีนั่นอะเป็นรูอะแล้วตักน้ำแกงอะแล้วก็ไหลออกมาขนาดนั้นเลยล่ะรสชาติเป็นไงบ้างจ๊ะสดชื่นไหมดีท่านเมียคอนเฟิร์มแล้วดีไหมคะดีดีผมก็สบายใจก็อย่างที่บอกครับวันนี้เราก็มานะฮะเริ่มต้นกันนะครับหลังจากที่ล็อกดาวน์กันมาต้องเราบอกว่าเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดนะเป็นแบบว่านะครับเขาเรียกว่าอาหารพื้นบ้านที่ผมว่าทุกคนเนี่ยมีความหลังกับเมนูนี้แน่ๆนะครับเพราะว่าเป็นเมนูไทยที่แบบคลาสสิกมากๆกับต้มใบมะขามอ่อนอยู่ที่ว่าคุณจะต้มกับไก่บ้านจะต้มกับปลาหรือคุณจะต้มกับอะไรอ๋อหนูนึกออกแล้วเวลาไปตลาดส่วนใหญ่จะเป็น
ไก่ใช่ไหมนั่นแหละของแต่ละบ้านก็จะมีสูตรมีวิธีการทำที่แตกต่างกันไปยังไงวันนี้ได้ดูจากบักโคแล้วคุณมีสูตรแบบไหนก็แชร์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวหนูให้แม่กลับไปทำให้ยายกลับไปทำนี่ดีกว่ากบใบมะขามอ่อนน่องกบอวบๆน่าจะดีจริงน่องกบอวบๆอ่ะขอเมนูหน้าเลยได้ป่ะหมายถึงว่าถ่ายครั้งถัดไปเชฟทำเมนูเกี่ยวกับกบให้ดูดิเออได้เดี๋ยวไว้เอากบมาทำมาดีกว่าโอเคไว้รอครั้งหน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ